ก็อยากแต่งงานนะครับจริงๆผมก็คนก็ถามอยากแต่งงานผมก็อยากแต่ทีนี้พ่อแม่ผมเขาเลิกกันตั้งแต่ผมเด็กตั้งแต่ผมประมาณ12 13ค่ะผมก็จะฝังใจอยู่ตรงนี้นี่ว่าถ้าผมจะแต่งงานผมจะมีครอบครัวผมอยากให้ชัวร์ผมไม่อยากเลิกผมไม่อยากแต่งงานแล้วยิ่งมีลูกแต่งงานยังพอได้แต่ที่ยิ่งมีลูกแล้วต้องมาเลิกกันแล้วให้ลูกต้องมาโตด้วยการไม่มีพ่อแม่ที่สมบูรณ์ที่อยู่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ผมไม่อยากให้ลูกต้องมาเป็นแบบนั้นคืออย่างผมโตมาผมอยู่แต่กับคุณแม่ผมมีน้องชายก็เนี่ยห่างกันน้องชายผมห่างกับผมประมาณ13ปีครับก็หลังจากที่มีน้องชายผมปุ๊บก็พ่อแม่ก็ได้เลิกกันค่ะผมก็ต้องมาเป็นคนที่ดูแลน้องดูแลเหมือนเราเป็นภาษาอังกฤษก็จะ man of the family เราก็จะเป็นผู้ชายที่ต้องคอยดูแลค่ะเราก็คิดถึงนะโอ้ทำไมโอ้เราก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ด้วยกันอบอุ่นเราก็อยากมีครอบครัวแบบนั้นนะค่ะจนมาถึงความรักครั้งล่าสุดกับอดีตภรรยาตอนนั้นเจอกันยังไงนะคะตอนที่เจอกันที่คุยกันก็พอผมนั่งอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปเกือบนานมากอะครับคือเกิน6เดือน8เดือน9เดือนผมจำไม่ได้ก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกพี่เคลลี่ไม่ไหวแล้วเห็นพี่นั่งอยู่แต่ที่เนี้ยวันนี้มีงานวันเกิดพวกเพื่อนๆหนูจะแนะนำให้รู้จักหนูพี่ไปกับหนูนะผมว่าเดี๋ยวดูก่อนครับผมก็นั่งจนดึกแล้วน่าจะห้าทุ่มผมว่าไม่เดี๋ยวนะแล้วเวลานั่งอยู่ในร้านที่ญี่ปุ่นนั่งทำอะไรเหรอกินแป๊บเดียวมันก็อิ่มแล้วแล้วก็จะนั่งแบบหักตะเกียบเล่นอย่างเงี้ยหรอกินคุยเลื่อยเปื่อยเล่นคุยกับพนักงานเหรอก็กลายเป็นเพื่อนผมหมดค่ะคือผมชอบเพราะว่าเขาก็ไม่มารู้ลึกเกี่ยวกับชีวิตเราก็ไม่มาก้าวก่ายว่าเราก็ไม่อยากจะมาคุยเรื่องงานเราไม่ได้อยากจะมาคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวก็มีนั่งดื่มไปบ้างคุยกันเราอยู่ในวงการเราเจอคนเยอะบางทีเราก็อยากจะเจอคนที่เราไม่มาพูดคุยเกี่ยวกับงานไม่มาพูดคุยเกี่ยวกับส่วนตัวชีวิตส่วนตัว คุยไปเรื่อยเปื่อยอะไรก็ได้บางทีไม่มีสาระค่ะมันก็สนุกมันผ่อนคลายดีพอน้องเขาชวนไปงานวันเกิดในเป็นผับผมก็ไม่ไปสักทีจนมีพวกรุ่นน้องผมมาเฮ้ยพี่ไปที่นี่อ๋อที่เดียวกันเฮ้ยไปก็ได้แต่พวกอยู่ต้องมาแวะไปที่โต๊ะนี้กับไอ้หน่อยนะเป็นเขาชวนไปงานวันเกิดผมก็ไม่กล้าไปคนเดียวผมก็เขินก็เลยโอเคก็เลยไปแล้วก็เลยเจอน้องเขาก็เข้ามาทักว่าอ๋อเขาเล่นละครอยู่กับตอนนั้นก็เล่นละครอยู่กับช่อง7เหมือนกันเราเคยเจอกันแล้วในงานบุญเพราะว่าผมในเวลานั้นผมถ่ายละครกับทั้งบริษัทดีด้ากับบริษัทดาราวิดีโอแล้วเขาถ่ายละครกับบริษัทสามเสียงที่เป็นครอบครัวเดียวกันเขาก็จะจัดงานบุญใหญ่ทุกปีก็เคยเจอกันในงานบุญที่วัดนี้ก็เลยคุยกันก็คุยถูกคอกันแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดจีบแต่ผมคิดว่าเขาก็เป็นคนแรกที่ผมได้เหมือนเปิดใจคุยแล้วรู้สึกอยากคุยต่อแล้ววันนั้นเขาต้องถ่ายละครเช้าวันรุ่งขึ้นเขาต้องถ่ายละครเขาก็เลยกลับแล้วผมก็ก่อนกลับผมก็เอาไงดีเราจะคุยต่อได้เจอไหมผมก็เลยขอไลน์เขาพอผมขอไลน์เขาก็บอกพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไงตื่นไปถ่ายละครก็ทักมาหน่อยแล้วกันนะแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ทักมาเราก็รู้สึกดีเฮ้ยเขาทักมาเขาก็น่ารักดีแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆคุยกันค่ะแล้วผมก็จีบได้กันอย่างที่ผมเวลาผมจีบผมก็จะทุ่มเทชอบดูแลใจใส่ผมก็สั่งอาหารให้ไปส่งที่กองวันที่ให้คนรถเอาอาหารไปให้อะไรทำให้ความสัมพันธ์ของคนนี้ไปถึงขั้นแต่งงานพอคบไปสักพักพอเข้าปีที่3ค่ะก็เฮ้ยปีที่3เดี๋ยวมันจะปีที่4 ปีที่4เราเลิกกันแน่เลยกลัวเลข4จริงๆด้วยเป็นเลขอาถรรพ์มาก เอายังไงดีอีกอย่างนึงเรามองว่ามันก็ถึงอายุแล้วที่ควรจะถ้าจะมีครอบครัวควรจะมีได้แล้วค่ะแล้วน้องเขาเองเขาก็พูดหลายครั้งว่าเขาอ่ะอยากแต่งงานอยากมีน้องเพื่อนเขาหลายคนก็แต่งงานแล้วมีน้องก็เป็นคนแรกเลยที่เคยพูดอย่างนี้กับเราก็รู้สึกเฮ้ยเหร
เราก็รู้สึกว่าเขาก็พร้อมที่จะมีครอบครัวที่จะแต่งงานในเวลานั้นแม่ผมเป็นมะเร็งแม่ผมป่วยแม่ผมป่วยหนักผมก็มองว่าผมก็อยากแต่งงานให้แม่ผมเห็นให้แม่ผมไม่ต้องห่วงผมถ้าผมแต่งงานแล้วผมมีครอบครัวแม่ผมจะได้สบายใจด้วยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นแม่ผมก็เวลาน้อยอะครับก็เลยตัดสินใจตอนแรกจะขอมั่นที่โรงพยาบาลที่ห้องที่คุณแม่อยู่แต่ก็ไม่ทันไม่ทันคุณแม่เขาก็เสียซะก่อนไปซะก่อนแล้วณตอนนั้นหนึ่งในสิ่งที่ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนด้วยหรือเปล่าคือการจากไปของคุณแม่ไหมคุณแม่ถือว่าเป็นเสาหลักในใจของเราของชีวิตตลอดถึงจะไม่ได้คุณแม่มาอยู่เมืองไทยฮะคุณแม่ผมอยู่อเมริกากับน้องชายผมแล้วก็คุณแม่ก็จะมาก็มาบ่อยแต่พอคุณแม่มาก็ไม่ค่อยได้เจอเนื่องจากโหเราทำงานหนักมากถ่ายละครหลายปีติดกันที่ผมถ่ายละคร7วัน7วันก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอคุณแม่แต่อย่างน้อยมีคุณแม่อยู่ในใจเราได้คุยโทรศัพท์เราจะได้รู้ว่าคุณแม่มีอะไรเราก็จะได้พึ่งคุณแม่ได้ไงเราได้คุยได้ปรึกษาได้คุณแม่ผมเป็นคนที่เลี้ยงผมมาคนเดียวเป็นฮีโร่ของผมเป็นคนที่คือสำคัญมากสำหรับชีวิตผมคือตอนคุณแม่เสียนี่คือผมร่วงเลยคือผมทำอะไรไม่ถูกเลยก่อนที่คุณแม่จะเสียเราก็ได้บอกคุณแม่ไว้แล้วว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมเนี่ยผมจะแต่งงานเดี๋ยวจะมีน้องให้คุณแม่อุ้มนะอย่าเพิ่งไปนะในวันนั้นพอคุณแม่เสียอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีครอบครัวก็ได้มีครอบครัวใหม่เข้ามาแล้วเขาก็ได้ต้อนรับเราอย่างดีก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเราก็ได้มีอีกครอบครัวหนึ่งที่อาจจะมาทดแทนในบางส่วนที่จะทดแทนได้นะครับ